กลับเข้าสู่ท็อปข่าวเที่ยงนะคะตอนนี้อยู่กับเราสองคนวันนี้เราสองคนถูกทิ้งใช่เราสองคนถูกทิ้งพี่ต้นวรเทพไปดาวน์โหลดแอปทางรัฐอยู่ก่อนจะลงรับเงินดิจิตอลวอลเล็ตว่างั้นเถอะใช่ใช่อ๋ออาจจะดาวน์โหลดแล้วเข้ายากหรือเปล่าติดตั้งยากหรือเปล่าเขาบอกช่วงประมาณ10โมงกว่าๆล่มไงล่มแอปล่มบ้างเข้าไม่ได้ก็เลยรอดาวน์โหลดอยู่นั่นแหละก็เลยไม่มาเข้ารายการไม่ให้เข้าแล้วไม่ใช่เดี๋ยวคุณผู้ชมเข้าใจผิดเดี๋ยวเจอกับพี่ต้นนะในเรื่องนี้ต้องเคลียร์นะคะช่วงบ่าย2วันนี้รับหน้าที่แทนคุณหมิวอุบลรัตน์นะเพราะว่าเรื่องของดิจิตอล 10,000 บาทที่พูดมาสักครู่นี้ร้องคุณผู้ชมเล่นเพราะตอนนี้ดาวน์โหลดได้แล้วนะคะสำหรับแอปพลิเคชันทางรัฐแต่ย้ำอีกครั้งนึงว่าต้องไปดาวน์โหลดจาก Play Storeนะหรือว่า Apple Store เท่านั้นอย่าไปกดลิงก์ที่ใครเขาส่ง SMS มาหรือว่าไปเปิดเจอใน Facebook ห้ามกดลิงก์เด็ดขาดนะคะแล้วก็การเตรียมตัวในวันพรุ่งนี้ทางด้านของรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยทันตแพทย์หญิงศรียาดาเนี่ยบอกเลยว่าพรุ่งนี้8โมงเช้าเตรียมตัวให้พร้อมในการลงทะเบียนนะคะแล้วก็มีจุด Walk-in ในการที่จะสอบถามข้อมูลหรือว่าเจ้าหน้าที่ในการช่วยลงทะเบียนด้วยนะก็จะมีศูนย์ดิจิทัลชุมชน 1,722 แห่งที่ทำการไปรษณีย์ 1,200 แห่งธนาคารออมสิน 1,047 แห่งธกส. 238 แห่งทั่วประเทศหรือว่าพี่น้องประชาชนท่านไหนมีข้อสงสัยนะคะ call center เบอร์โทรศัพท์ก็คือ14ตัวนี้ตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าท่านไหนนะคะที่ยังไม่ได้ย้ายเรื่องของทะเบียนบ้านเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญคุณชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกนะคะบอกว่าวันพรุ่งนี้จะเริ่มต้นในการเปิดให้ลงทะเบียนในการรับดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทแต่เงื่อนไขก็คือว่าจะต้องมีทะเบียนบ้านตรงกับชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เพราะฉะนั้นผู้ที่ชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านกับที่อยู่จริงณปัจจุบันไม่ตรงกันกระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้สามารถย้ายที่อยู่ในทะเบียนบ้านได้ก็คือสามารถไปย้ายที่อำเภอหรือว่าที่เขตให้เสร็จสิ้นก่อนทำการลงทะเบียนสมัครดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทอย่างเช่นถ้าตั้งใจว่าจะวางแผนลงทะเบียนในวันที่1กันยายนนะคุณผู้ชมหรือว่าพี่น้องประชาชนก็ต้องย้ายทะเบียนบ้านให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนั่นเองนี่เป็นเงื่อนไขสำคัญนะคือกรณีที่ทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกพรุ่งนี้ลงพร้อมกัน 8:00 น.ใช่มั้ยแล้วก็คนที่ไม่มีโทรศัพท์ก็คือ walk in ใช่ walk in ไปที่ไหนศูนย์ดิจิตอลชุมชน 1,722 แห่งอันนี้เนี่ยผมไม่ทราบนะอยู่ตรงไหนที่ทำการไปรษณีย์เนี่ยรู้ค่ะนะฮะอยู่ตรงไหนทุกคนก็รู้แหละนะฮะใกล้บ้านธนาคารออมสินทุกคนรู้ธกส. 1,238 แห่งทุกคนรู้นะฮะคุณผู้ชมคือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมถามเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสินวันนี้เขายังไม่รู้เลยว่าเขาได้รับคำสั่งให้ลงทะเบียนให้กับชาวบ้านอ้าวรุ่งนี้เนี่ยเขาตายเลยนะคราวนี้พอไม่รู้คราวนี้วุ่นนะพอพี่น้องประชาชนรุ่งนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยคนที่คือต่างจังหวัดไม่มีโทรศัพท์มือถือไปที่ธนาคารออมสินฉันจะมาลงรับเงินดิจิตอลวอลเล็ตเอ้าลงยังไงอ่ะเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบเลยคือไม่ได้ลงแอปพลิเคชันนะคุณผู้ชมค่ะเพราะอันนี้คือ walk in ใช่ไม่มีโทรศัพท์มือถือแล้วแบบฟอร์มเอกสารอะไรยังไงอันนี้ฝากหน่วยงานรัฐนะครับฝากเจ้าหน้าที่นะฝากกระทรวงการคลังนะครับพรุ่งนี้จะมีปัญหากับภาคปฏิบัติธนาคารออมสินไปรษณีย์ธกส.ที่เขายังไม่รู้เนี่ยทำยังไงคือประกาศออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยใช่เพราะว่าประชาชนเตรียมตัวไปแล้วทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาริมาพันธ์เนี่ยประกาศผ่าน Facebook แล้วค่ะแล้วผมเชื่อว่าสื่อมวลชนต่างๆก็เอาข้อความของทางด้านรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปประชาสัมพันธ์แล้วครับทีนี้พอไปประชาสัมพันธ์ชาวบ้านเขารับรู้รับทราบอ๋อฉันไม่มีโทรศัพท์ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปออมสินแล้วกันให้เจ้าหน้าที่ลงให้ออมสินอยู่ใกล้บ้านเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จัดการให้ค่ะทีนี้จัดการเนี่ยเป็นยังไงอ่ะกระบวนการขั้นตอนอ่ะอันนี้คือล่าสุดเนาะเจ้าหน้าที่ออมสินยังไม่ทราบเลยนี่ผมถามเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสินจริงๆนะครับคุณผู้ชมเขาบอกยังไม่ทราบนะว่าออมสินจะต้องรับหน้าที่ในการลงทะเบียนให้ด้วยนะครับแล้วถามว่าเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์รู้หรือยังเจ้าหน้าที่ธกส.รู้หรือยังค่ะเอาละนะนี่คือฝากไปยังในส่วนของกระทรวงการคลังนะครับท่านจะต้องดำเนินการปกติแล้วแบบนี้เนี่ยท่านจะต้องอบรมเจ้าหน้าที่ก่อนไหมถูกต้องให้ข้อมูลก่อนต้องให้ข้อมูลแล้วต้องอบรมแบบฟอร์มในการที่จะรับกรอกมาเนี่ยจะต้องเอาอะไรจากชาวบ้านชาวช่องเข้ามาบ้างวันนี้เขายังไม่รู้ครับแต่พรุ่งนี้8โมงเช้าลงทะเบียนจำได้ไหมฮะตอนสมัยนึงอ่ะ
ตอนที่รับเงินของลุงตู่อ่ะตอนนั้นก็วุ่นวายนะจำได้ไหมที่ไปรอกันหน้าธนาคารออมสินแล้วรับได้บ้างรับไม่ได้บ้างตอนนั้นเป็นปัญหาทั้งระบบนะนี่คือเราเตือนด้วยความหวังดีนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขายังไม่ทราบดังนั้นเนี่ยจะต้องเตรียมการก่อนไม่งั้นพอชาวบ้านไปเนี่ยพอชาวบ้านไปปุ๊บเจ้าหน้าที่ตอบไม่รู้กลายเป็นเรื่องเลยนะจบเลยอ่ะคราวนี้กลายเป็นปัญหาแล้วคราวนี้มันก็จะกลายเป็นว่าความกังวลใจของพี่น้องประชาชนนี่แหละเศรษฐกิจมันไม่เป็นพายุหมุนแต่มันจะเกิดพายุหมุนของพี่น้องประชาชนนะคะแต่ว่าท่านไหนนะที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็เตรียมตัวนะคะที่จะลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้คือ8นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะต้องดาวน์โหลดผ่านทางแอปพลิเคชันจะเป็น App Store จะเป็น Play Store เป็น Google Play หรือว่าจะเป็น Apple Store เองก็ตามเนี่ยทั้งหมดนี้ต้องดาวน์โหลดโดยตรงเท่านั้นแล้วหลังจากที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะคะเข้าสู่ระบบการสมัครสมาชิกนะแล้วก็กดปุ่มสมัครด้วยการใช้บัตรประชาชนอ่านข้อความทั้งหมดนะคะแล้วก็กดยอมรับในเงื่อนไขแล้วหลังจากนั้นเขาจะขึ้นว่าให้เราถ่ายรูปบัตรประชาชนกดปุ่มเพื่อถ่ายรูปกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนแล้วก็จะให้เริ่มสแกนใบหน้ามีการกำหนดชื่อบัญชีผู้ใช้รหัสผ่านการเข้าสู่แอปพลิเคชันแล้วก็กดพินโค้ด6หลักในการยืนยันและสแกนหน้าหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะเข้าสู่ระบบเรื่องของการเข้าสู่นโยบายต่างๆหมวดหมู่ต่างๆในการลงทะเบียนวันพรุ่งนี้มันจะขึ้นหน้าหนึ่งเลยว่าลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ Digital Wallet อ่านรายละเอียดทั้งหมดนะคะแล้วก็เตรียมติดตามเรื่องของการขอยืนยันรวมไปถึงกรณีที่เกิดว่าไม่สามารถสร้างบัญชีแล้วก็เข้างานใช้แอปทางรัฐได้เนี่ยติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่แต่ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าหน้าที่รู้หรือเปล่าด้วยอีกเนี่ยครับเอาทีนี้คุณผู้ชมครับหลายคนนั้นเนี่ยก็มีความสงสัยก่อนหน้านี้เมื่อวานเนี่ยเราก็เอาข้อมูลมาจากผู้ที่เชี่ยวชาญด้าน IT ด้านเทคโนโลยีด้านโปรแกรมเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะตัวเว็บไซต์นั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะถูกแฮกได้นะสำหรับในส่วนของเว็บไซต์ทางรัฐล่าสุดนั้นคุณสุปกรณ์คงสมจิตคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีด้านการลงทุนระหว่างประเทศย้ำถึงความปลอดภัยของแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งเป็นระบบเว็บไซต์กับแอปพลิเคชันทั้งเว็บแอปแล้วก็โมบายแอปนะครับบอกว่าแยกออกจากกันต่อให้มีการแฮกหน้าเว็บไซต์ก็ไม่ได้แปลว่าจะเข้าถึงข้อมูลหลังบ้านที่เป็นหัวใจของระบบบริการต่างๆได้เหมือนการสั่งอาหารบนแอปพลิเคชันหรือการใช้บริการพร้อมเพย์ที่ไม่สามารถดำเนินการบนเว็บไซต์ได้ดังนั้นแก่นของแอปพลิเคชันทางรัฐจึงอยู่ที่โมบายแอปพลิเคชันไม่มีเว็บแอปทำให้ไม่สามารถเจาะถึงข้อมูลสำคัญได้บอกแบบนี้นะคือตอนคำอธิบายนี้ผมก็สงสัยนะตกลงแล้วคุณใช้ถังข้อมูลคนละถังเหรอฐานข้อมูลคนละฐานใช่ไหมและถ้าฐานข้อมูลคนละฐานมันจะซิงกันยังไง อันนี้ก็งงๆนะฮะส่วนความเสี่ยงของการใช้งานนั้นคุณสุภกรแนะนำว่าต้องมีการจัดระบบที่ดีเช่นพัฒนาระบบอย่างรัดกุมไม่แนะนำให้ประชาชนและผู้ดูแลระบบตั้งรหัสผ่านง่ายๆทั้งนี้ความเสี่ยงหลายๆตัวบนการพัฒนาระบบความเสี่ยงที่บริหารจัดการได้จึงไม่ได้หมายความว่าห้ามทำแต่หากยิ่งเสี่ยงยิ่งต้องมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมโดยมีจุดประสงค์ที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐต่างๆที่สะดวกสบายมากขึ้นในอนาคตดังนั้นบอกว่าแอปพลิเคชันทางรัฐหัวใจจึงอยู่การบริการด้านในที่มีการออกแบบระบบความปลอดภัยเพื่อการจัดการความเสี่ยงส่วนเว็บไซต์มีเพียงเพื่อให้สื่อสารกับประชาชนได้เท่านั้นนะครับคุณสุภกรก็บอกว่าจากบทสัมภาษณ์ของรองนายกพิชัยชุนหาวชิระถึงภาวะเศรษฐกิจที่ยังประสบปัญหาบอกโครงสร้างเศรษฐกิจไทยวันนี้เป็นผลลัพธ์จากการขับเคลื่อนตลอด10ปีที่ผ่านมาวันนี้ประเทศไทยปรับตัวช้าเคยชินมานานเหมือนต้มกบแต่หากไม่เริ่มวันนี้การเปลี่ยนแปลงก็จะถูกผลัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆรัฐบาลลงมือทำแล้วตั้งแต่เข้ามารับหน้าที่โดยให้ความสำคัญต่อยอดจากจุดแข็งของโครงสร้างเศรษฐกิจในปัจจุบันและเกี่ยวกับคนไทยจำนวนมากในระยะสั้นได้แก่ท่องเที่ยวการแพทย์ขนส่งการเกษตรและอาหารซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลมุ่งผลักดันอย่างเต็มที่แล้วก็ต่อยอดเพื่อนำเงินเข้ามาประเทศให้ได้มากนี่ก็พยายามที่จะบอกไปในเรื่องของผลดีที่จะเกิดจากการดำเนินงานของดิจิตอลวอลเล็ตนั่นแหละที่คุณสุภกรบอกเมื่อสักครู่เนี่ยคือหลายคนจะสงสัยกันนะว่าแอปพลิเคชันทางรัฐนั้นน่ะให้บริการประชาชนในการลงทะเบียนแต่ว่าเว็บไซต์มีเพียงเพื่อให้สื่อสารกับประชาชนเพิ่มเติมแต่คราวนี้อย่างที่พี่ถาบอกไงว่าฐาน data ข้อมูลมันไม่ไปด้วยกันหรอมันไปอยู่ตรงไหน
ก็ไม่รู้ในทางเทคนิคนะ อาจจะใช้ถังข้อมูลคนละถังฐานข้อมูลคนละฐานอะไรยังไงแต่ตอนนี้ฝั่งภาครัฐก็พยายามที่จะออกมาอธิบายบอกว่ามันปลอดภัยนะแต่ในฝั่งคนที่เขาทำโปรแกรมผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันมีจุดอ่อนนะนะครับตรงนั้นตรงนี้ก็ว่ากันไปนะครับอย่างไรก็อย่าให้ข้อมูลประชาชนนั้นไปอยู่ในมือของ call center แบบที่โดนกันอยู่ทุกวันนี้นะโดนกันแบบรายวันนั่นแหละนะครับนะเสียงของพี่น้องประชาชนกันหน่อยผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ค่ะไปที่จังหวัดชัยนาทนะคะไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงคนที่กำลังรอคอยว่าพรุ่งนี้8โมงเช้าฉันจะลงทะเบียนนะเพื่อที่จะรับดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทอย่างแม่ค้าท่านนึงเนี่ยบอกว่าวันนี้เนี่ยเดินทางมาที่ตลาดแล้วก็เห็นว่ามีคุณลุงคุณป้าเนี่ยมาให้ช่วยโหลดแอปทางรัฐกันเยอะนะก็เลยมาช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุที่อาจจะใช้สมาร์ทโฟนไม่ค่อยคล่องขณะที่แม่ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะก็บอกว่าถ้าเกิดได้เงินหมื่นตรงนี้มาเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปต่อยอดขายกาแฟโบราณด้วยค่ะครับเมื่อกี้เห็นมุงทำอะไรกันครับอ๋อมารวมเขาถามว่าโหลดแอปยังไงก็เลยมาช่วยหาแอปให้เขาก็เลยพรุ่งนี้เขาจะใช้งานแล้วมีการตื่นตัวเพราะว่าคนในตลาดก็ถามลูกค้าก็ถามว่าร้านรับไหมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเจ๊เขาจะรับหรือเปล่าคนเยอะเหมือนกันนะในตลาดอะแต่เงินหมื่นเนี่ยมีคนแม่ค้าเนี่ยคือลงกันหมดทุกคนแน่นอนใช่คนในตลาดลงกันหมดแล้วก็ลูกค้าก็ลงกันหมดแล้วใช่แต่พร้อมใช้เลยอะถ้าใครลงไม่เป็นก็จะมาถามเราอะไรมาถามเราก็พวกคนแก่คนอะไรอย่างเงี้ยต้องมาถามเราจ้ะแล้วคิดจะเอาเงินหมื่นมาทำอะไรครับก็มาซื้อของใช้ในบ้านจ้ะงั้นถ้าได้เงิน 10,000 เอาไปทำอะไรครับก็คงใช้ตามที่เขาให้ใช้อะซื้อของใช้ของบ้านอะไรเงี้ยนะใช่ใช่ก็ลดค่าใช้จ่ายในบ้านไปได้ส่วนนึงก็ยังดีอ๋อถ้าป้าเหมียวได้เงินหมื่นป้าเหมียวก็จะเอามาลงทุนค่ะเอามาลงทุนค้าขายอะค่ะอาจจะซื้อของเล็กน้อยเก็บเอาไว้ขายค่ะเพราะป้าเหมียวขายกาแฟแก้วละ12บาทอาจจะซื้อกาแฟไว้หรือน้ำตาลฟานิเมตนมอะไรเงี้ยเก็บเอาไว้ขายค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปขอยืมเขามีทุนแล้วอะก็ต้องค้าขายก็คือพ่อแม่พี่น้องพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยทุกคนก็บอกเลยว่าเมื่อได้สิทธิ์10,000 บาทนะเป็นดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปลงทะเบียนแหละอย่างน้อยๆก็คือเอามาต่อยอดนะในการทำการค้าการขายแต่ก็มีบางท่านเนี่ยมองว่าเงื่อนไขมันยุ่งยากแล้วก็มีข้อจำกัดอย่างคุณวินัยแสงจันทร์นะคนนี้เป็นอดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เนี่ยบอกว่าเงื่อนไขมันดูยุ่งยากจังเลยทั้งเรื่องของทะเบียนบ้านเรื่องของร้านค้าต่างๆอยากจะถามรัฐบาลว่าทำไมไม่ทำให้การใช้เงินดังกล่าวเนี้ยมันอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้มากกว่านี้แล้วก็ไม่รู้ว่าดิจิทัล 10,000 บาทเนี่ยพี่น้องประชาชนหรือผู้ประกอบการร้านค้าได้ประโยชน์แต่ที่ต้องการก็คืออยากจะให้มันใช้ง่ายๆเงื่อนไขก็ไม่ต้องมีเยอะวิธีการก็ไม่ต้องซับซ้อนค่าใช้จ่ายสำคัญอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สน้ำมันเชื้อเพลิงค่าเทอมเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วก็มองว่าตรงนี้มันจะช่วยกับพี่น้องประชาชนได้มากกว่าถ้าถามถึงว่าคิดเห็นอย่างไรกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตคุณวินัยมองว่าโครงการนี้ไม่สามารถช่วยชาวบ้านได้อย่างเต็มที่อีกท่านหนึ่งนะคนนี้เป็นกรรมการกลุ่มแปรรูปปลาเขื่อนที่กาฬสินธุ์เนี่ยก็บอกว่าตัวเองก็ไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะได้เงินดิจิทัลวอลเล็ตโดยเฉพาะตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยมันซับซ้อนมันมีข้อจำกัดแล้วก็เข้าใจยากนะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสิทธิ์ต่างๆมันไม่ง่ายเหมือนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำไมไม่โอนเข้าบัญชีให้ชาวบ้านเลยแล้วก็การแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้อยากฝากถึงรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องของค่าน้ำค่าไฟค่าปุ๋ยเคมีเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรตรงนี้ต่างหากล่ะที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนไม่ต้องมาเถียงกันเลยว่าดิจิทัลวอลเล็ตนั้นขายฝันจริงไม่จริงอย่างไรอยากที่จะให้มาดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ด้วยค่ะครับทีนี้มีความเคลื่อนไหวของคุณสมหมายภาษีคนนี้เนี่ยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับโพสต์ข้อความบน Facebook ว่าเมื่อต่างชาติเซลล์ไทยแลนด์นะคุณสมหมายภาษีเนี่ยนะครับก็ได้อธิบายว่าตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะมันเรียกว่าดัชนีเนี่ยเหลือแค่13,000 จุดเท่านั้นเนี่ยนะ 1,300 จุดต่อไปนะครับคือมันลดลงเรื่อยๆมานะครับซึ่งสิ่งที่ทางด้านในส่วนของคุณสมหมายภาษีบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยไม่นำเงินมาลงทุนในประเทศไทยเท่านั้นนะแต่นักลงทุนเขากำลังขายหุ้นไทยในกองทุนที่เขาดูแลอยู่ออกไปในทุกสัปดาห์เนี่ยเป็นเวลาร่วมปีแล้ว
มันเลยทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยไปเหลือระดับเนี่ย 1,300 จุดนะครับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการลงทุนที่รู้กันก็บอกว่าวันนี้เนี่ยบริษัทเอกชนที่อยู่ในระดับท็อป50รายของประเทศมีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ 150,000 ล้านบาทขึ้นไปจนถึง 4,500 ล้านบาทนั้นเนี่ยล้วนมีทุนต่างชาติเนี่ยร่วมจดทะเบียนดังนั้นเนี่ยครับตอนนี้สิ่งที่เห็นก็คือว่านักลงทุนต่างชาติเห็นเหมือนกันก็คือต้องเทขายหุ้นไทยแล้วนำเงินไปลงทุนที่มาเลอินโดนีเซียเวียดนามและอินเดียได้ผลตอบแทนดีกว่าประเทศไทยมีการเมืองที่มั่นคงเห็นได้ชัดแทบทุกรายต้องการทำกำไรขายหุ้นนะครับหรือว่าเซลไทยแลนด์คือขายหุ้นไทยออกไปนักลงทุนต่างชาติไม่ได้หนีการลงทุนแค่ในตลาดหุ้นคุณสมหมายบอกแบบนี้พวกเขาลดการลงทุนในตราสารหนี้ไทยด้วยมูลค่าตราสารหนี้ไทยเนี่ยไม่ใช่น้อยนะครับแต่ละปีช่วง10ปีที่ผ่านมามีสัดส่วนของมูลค่าค้างไม่ต่ำกว่า 90% ของ GDP เลยทีเดียวสิ้นสุดมิถุนายน67นะเดือนที่แล้วนะค่ะมูลค่าตราสารหนี้ไทยคงค้างถึง17ล้านล้านบาทหรือว่า 95% ของ GDP ไม่น่าแปลกใจในช่วงปีที่ผ่านมานั้นนักลงทุนต่างชาติโยกเงินออกจากการถือครองตราสารหนี้ในตลาดตราสารหนี้ไทยมากผิดปกติเขาเคยลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทย 6.79% เมื่อเดือนมกราคมปี66กลับลดลงเหลือ 5.13% ในมิถุนายนปี67เมื่อนักลงทุนต่างชาติทำการเซลไทยแลนด์ในตลาดหุ้นพร้อมถอนการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ค่าเงินบาทตั้งแต่ต้นปีจนถึงมิถุนายนปี67อ่อนค่าลง 7.30% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐนับเป็นประเทศเอเชียที่ค่าเงินอ่อนสูงสุดอันดับ2รองจากประเทศญี่ปุ่นคุณสมหมายบอกแบบนี้ประเทศที่ประชาชนระดับล่างเนี่ยมันเกิดว่าประชาชนระดับล่างไม่มีรายได้เพิ่มขึ้นต้องจมปลักอยู่กับกองหนี้จนหนี้ครัวเรือนสูงเกือบเท่า GDP ของไทยถือว่าสูงมากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศในระดับพอๆกันเมื่อตลาดทุนและตลาดเงินถูกต่างชาติถอยหนีทำให้คนระดับเศรษฐีของไทยจำนวนไม่น้อยต้องเหงื่อโชกท่วมตัวบางรายหาวิธีโกงให้รวยด้วยการโกงผู้ถือหุ้นนะครับก็ว่ากันไปทีนี้เนี่ยคุณสมหมายบอกว่าสุดตอนท้ายนี้เนี่ยผู้อ่านคงอยากรู้ว่าประการแรกเนี่ยเหตุใดประเทศไทยถึงโตได้น้อยธนาคารโลกบอกว่า GDP ไทยเนี่ยจะโตได้ 2.4% เท่านั้นก็ถูกมองว่าตัวเลขของรัฐบาลเนี่ยนะครับถูกมองว่ามากกว่าตัวเลขรัฐบาลไทยเพราะทั่วโลกเขารู้ว่าไทยทุกวันนี้เนี่ยสามารถมีความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการส่งออกสู้เขาไม่ได้และยังหาวิธีแก้ไขกันไม่ได้เพราะรัฐบาลนี้คิดทำอะไรต่อมีอะไรมั่วซั่วไปหมดส่วนผู้ที่อยากรู้ว่าประการที่2ก็คือเหตุใดนักลงทุนต่างชาติพากันเซลไทยแลนด์ทั้งในตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้มันเป็นเพราะการเมืองไม่มั่นคงพรรคใหญ่สุดจากการเลือกตั้งกำลังจะโดนยุบนายกรัฐมนตรีกำลังจะถูกศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความผิดจึงไม่มีใครคิดมาลงทุนในเมืองไทยกันด้วยเหตุเหล่านี้ก็บอกว่าไม่อยากสาธยายต่อแต่เอาสิ่งที่นักธุรกิจไทยเขาเล่าให้ฟังว่าเขาชี้ชัดว่าด้วยเหตุผลสำคัญที่ต่างชาติพากันเซลไทยแลนด์หรือว่าทิ้งประเทศไทยก็คือดิจิตอลวอลเล็ตนี่แหละตัวที่รัฐบาลเชื่อนักเชื่อหนาว่าจะทำให้มีการพลิกฟื้นประเทศเขาย้ำให้ได้ยินชัดๆอีกว่ายิ่งดันให้มันเกิดเร็วขึ้นเท่าไหร่อาการไข้จับก็จะแรงขึ้นเท่านั้นทีนี้ต้องรอดูว่าพรุ่งนี้เนี่ยเมื่อเปิดลงดิจิตอลวอลเล็ตนะเปิดลงทะเบียนตลาดหุ้นจะเป็นยังไงใช่ตลาดหุ้นจะเป็นยังไงแล้วเราก็ดูสภาพตลาดหุ้นไปจากที่คุณสมหมายภาษีเนี่ยชี้ไว้หรือเปล่ามันก็จะเป็นตัวชี้วัดนะมันก็จะเป็นตัวประเมินหนึ่งว่าความเชื่อของนักลงทุนเนี่ยเขามองเรื่องนี้เนี่ยไปในทิศทางไหนเพราะคุณสมหมายภาษีนั้นเนี่ยลงท้ายบอกว่าสิ่งที่ต่างชาติพากันทิ้งประเทศไทยเนื่องจากตัวดิจิตอลวอลเล็ตค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะที่แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นเรื่องนี้ก็คือคุณสมชายแสวงการเนี่ยมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แล้วก็บอกว่าอยากที่จะให้ร่วมกันสกัดวิกฤตเศรษฐกิจเรียกว่าครั้งนี้นะไม่ใช่ต้มยำกุ้งแต่เป็นต้มยำกบสิ่งสำคัญคือต้องแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ทั้งหมดเลิกละเลงแจกเงินดิจิทัล 500,000 ล้านบาทหรือในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยอันนี้เป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนจริงๆนะทั้งกลุ่มเปราะบางทั้งผู้ค้ารายย่อยเกษตรกรต่างๆเนี่ยนะคะอยากที่จะให้รัฐบาลเนี่ยมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในโครงสร้างอื่นๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะไม่ใช่แค่เรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตอย่างเดียวนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ
ขอบคุณครับ